Sleeping Mask จาก Clear Press ทั้ง3สูตร3สีนี้แต่ละสูตรนะครับมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วก็เหมาะกับใครบ้างในคลิปนี้คุณลุงมาแชร์ฟังทั้งหมดเลยครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับลุงโก้กันอีกแล้วนะครับหลังจากห่างหายกันไปอย่างยาวนานมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะมัวแต่ไปเขียนหนังสืออยู่นะครับคุณลุงก็กลับมาแล้วนะครับพร้อมให้ทุกคนนะครับได้เสพความสุขเกี่ยวกับความสวยความงามกันต่อไปนะครับ wow. สำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาเริ่มต้นนะครับในเรื่องของครีมซองเซเว่นกันดีกว่านะครับกับเจ้าตัว Sleeping Mask นะครับหรือว่า Overnight Mask นะครับจากแบรนด์ Q-Place นะครับที่เขามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สูตร3สีนะตอนนี้เลยทีเดียวนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าแต่ละสูตรแต่ละสีมีคุณสมบัติอะไรนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็เหมาะกับสภาพผิวปัญหาผิวแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่สูตรแรกกันเลยดีกว่าครับสำหรับสูตรแรกนะครับนั่นคือสูตรสีฟ้าเจ้าสูตรนี้นั่นเองนะครับสูตรนี้นะครับเป็นตัวเบิกเนตรนะครับเป็นตัวเบิกฤกษ์เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ Sleeping Mask นะครับของแบรนด์ Q-Press ที่ให้ทุกคนได้ลองกันแล้วก็ทุกคนแบบชอบกันมากๆเลยทีเดียวซึ่งสูตรนี้นะครับต้องบอกว่ามีมาหลากหลายปีมากๆแล้วนะครับแต่ก็ยังคงใช้ดีแล้วก็ขายดีอยู่อย่างต่อเนื่องสูตรนี้นะครับเขามีชื่อว่า8 Hour Full Night Sleep Overnight Mask นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าสูตรสีฟ้านี้นะครับจะเน้นในเรื่องของการเติมความชื้นให้กับผิวนะครับให้ผิวนะครับมีความอิ่มฟูเด้งน้ำแล้วก็อิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยส่วนผสมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับที่เน้นในเรื่องของการเติมน้ำให้กับผิวนะครับให้ผิวดูอิ่มฟูดูเด้งฟูมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีทรีฮาโลสอีกด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเจ้าสูตรนี้นะครับสามารถกักเก็บน้ำในผิวได้ยาวนานถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับสำหรับผลลัพธ์ของเจ้าสูตรนี้นะครับครั้งแรกที่ใช้เลยนะครับจะรู้สึกว่าผิวตื่นขึ้นมาแล้วนะครับผิวจะมีความนุ่มความเรียบความเด้งมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความชุ่มชื้นขึ้นอย่างเห็นได้ตั้งแต่ครั้งแรกคืนแรกที่ใช้เลยนะครับอันนี้ยืนยันอันนี้คอนเฟิร์มเลยเพราะว่าได้ลองใช้กับตัวเองแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆเลยทีเดียวสำหรับสูตรนี้นะครับจำเหมาะสำหรับคุณผู้ชมนะครับทุกสภาพผิวเลยสามารถใช้ได้แต่จำเหมาะมากๆสำหรับใครนะครับที่ขาดการฟื้นบำรุงมาเป็นเวลายาวนานนะครับหน้าแห้งหน้าขาดความชุ่มชื้นหน้าโทรมนะครับหน้าขาดการบำรุงตัวนี้แนะนำว่าให้ลองใช้เป็นตัวแรกดูก่อนนะครับถัดมานะครับสำหรับสูตรที่2ครับสูตรนี้เป็นสูตรสีเหลืองเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับสูตรนี้นะครับเป็นอีกสูตรหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของความหมองคล้ำนะครับผิวหน้าดูซีดดูเซียวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสว่างกระจ่างใสนะครับเพราะสูตรนี้เขาจะเติมในเรื่องของนอกจากความชุ่มชื้นแล้วก็ยังปรับผิวนะครับให้ดูสว่างดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะครับลดเตือนความหมองคล้ำรอยสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะครับปรับให้ดูเรียบเนียนขึ้นด้วยแล้วก็ดูสม่ำเสมอมากขึ้นด้วยลดเลือนในเรื่องของจุดด่างดำรอยสิวได้เป็นอย่างดีมากๆครับด้วยส่วนผสมหลักๆนะครับนั่นคือเจ้าตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดที่เขาก็ใส่มาเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีสารสกัดนะครับจากพืชตระกูลซีตรัสนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกส้มพวกมะนาวพวกเลมอนอะไรพวกนี้นะครับที่มีส่วนผสมของเจ้าตัววิตามินซีแล้วก็สารผลาญเซลล์ผิวนั่นเองนะครับ wow. และนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสารสกัดจากดอกไม้สีขาวนะครับแล้วก็วิตามิน B3 หรือว่าไนอะซินามายช่วยปรับผิวให้ดูสว่างดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับสูตรนี้นะครับเป็นอีกสูตรหนึ่งที่อยากยืนยันแล้วก็คอนเฟิร์มเลยว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นอกจากในเรื่องของผิวนะครับที่ตื่นขึ้นมาในคืนแรกแล้วนะครับจะรู้สึกว่าผิวมันชุ่มชื้นมากขึ้นดูเรียบเนียนมากขึ้นแต่มันยังทำให้ผิวของเรานะครับบรายขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับตัวนี้แนะนำเลยว่าใครที่อยากลองให้ผิวดูสว่างดูกระจ่างใสหรือว่ามีปัญหาเรื่องของความหมองคล้ำอยากแนะนำให้ลองดูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับคุณผู้ชมทุกสภาพผิวเหมือนเดิมครับแต่จะเหมาะมากๆสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของความหมองคล้ำรอยสิวจุดด่างดำแนะนำว่าต้องลองเลยครับและถัดมานะครับสำหรับสูตรสุดท้ายนะครับนั่นคือสูตรที่3สูตรนี้เป็นสูตรสีเขียวนั่นเองครับคุณผู้ชมสำหรับสูตรนี้นะครับเขามีชื่อว่า Climbing Sika Sleeping Mask นั่นเองครับคุณสมบัติของเจ้าสูตรสีเขียวนี้นะครับจะเน้นในเรื่องของการปอประโลมผิวนะครับลดอาการระคายเคืองจากผิวนะครับที่มีการแสบมีการแดงมีการคันอะไรต่างๆนะครับหรือว่าผิวบอบบางแพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวได้ง่ายตัวนี้คุณลุงแนะนำว่าต้องลองเลยนะครับด้วยส่วนผสมหลักๆนะครับนั่นคือเจ้าตัวซิก้าหรือว่าสาร
สกัดจากใบบัวบกนั่นเองครับผู้ชมแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าตัวทรีทีออยล์นะครับมีไฮยาลูริกแอซิดนะครับที่ช่วยเติมความชื้นแล้วก็จัดการในเรื่องของปัญหาสิวนะครับลดอาการระคายเคืองต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับสำหรับสูตรนี้นะครับต้องบอกว่าในเรื่องของการเติมความชื้นแล้วก็ยังช่วยลดการระคายเคืองนะครับฉะนั้นเจ้าตัวนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของผิวบอบบางนะครับผิวระคายเคืองง่ายผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวที่เป็นสิวได้ง่ายนะครับตัวนี้จะเหมาะมากๆสำหรับผู้ชมประเภทนี้นะครับเป็นไงบ้างคะสำหรับในคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะครับก่อนจะจากไปนะครับเรามาสรุปกันอีกทีนะครับสำหรับ3สูตรนี้เป็นอย่างไรบ้างใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวแห้งผิวขาดการบำรุงขาดการดูแลแนะนำให้ลองสีฟ้านะครับเน้นความชุ่มชื้นให้กับผิวครับสำหรับสูตรที่2นะครับคือสูตรสีเหลืองนะครับช่วยปรับผิวให้ดูสว่างกระจ่างใสเน้นผิวไบรท์อัพผิวให้ดูกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็สูตรที่3นะครับเป็นสูตรสีเขียวนะครับเน้นในเรื่องของการปลอบประโลมผิวนะครับใครที่ผิวระคายเคืองผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวง่ายแนะนำว่าต้องลองเจ้าสูตรนี้นะครับ ทั้ง3สูตรนี้กันนะครับผู้ชมสามารถไปหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับหรือว่าถ้าจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาไซส์เต็มขึ้นมาสามารถไปที่ช็อปของ Q Press ได้เลยนะครับจริงๆที่ช็อปเขามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สูตร4สีเนี่ยนะครับตอนนี้เขามีสีม่วงเพิ่มขึ้นมานะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ลงไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย